สงกรานต์โผไอจีอดีภรรยาแอปทักษออนหลังโพสต์ถึงน้องปีใหม่เรียกได้ว่าแม้จะเลิกรากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอๆส,สำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนะนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งฝั่งคุณแม่และฝั่งคุณพ่อล่าสุดทางด้านของแอปทักษออนโพสต์ล่าสุดรูปของลูกสาวน้องปีใหม่ทางด้านสงกรานต์เตชนะนรงค์ เคลื่อนไหวกลางไอจอดีตภรรยาแอปทักซออนโดยได้เข้ามากดไลค์ที่รูปของลูกสาวน้องปีใหม่อีกด้วยซึ่งจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเวลานาน,านแล้วที่เจ้าตัวไม่กล้าขึ้นไหวได้ไดในไอจีของอดีตภรรยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ